ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงทีนี้เราจะอธิบายตรงนี้เนี่ยนะครับได้เนี่ยก็คือเราต้องพูดถึงเรื่องของการชนนะครับเรื่องของหลักอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็การชนนะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องของหลักอนุรักษ์โมเมนตัมไปใช่ไหมครับผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับมีแรงที่เกี่ยวข้องนะเป็นแรงภายในเท่านั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เมื่อเรามีวัตถุมาชนกันหรือไม่จำเป็นต้องชนกันได้ก็ได้นะครับมีแรงกระทำระหว่างกันระหว่างวัตถุสองก้อนเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุสองก้อนนี้วันนี้เป็นวัตถุก้อนที่หนึ่งตัวนี้เป็นวัตถุก้อนที่สองแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุสองก้อนนี้นะครับเป็นแรงภายในเท่านั้นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนเนี่ยนะครับเป็นแรงภายในเท่านั้นนะเดี๋ยวนี่เขียนสลับกันนะครับความหมายของคำว่าแรงภายในก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนนี้เป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาเท่านั้นนะครับไม่มีแรงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมีวัตถุสองก้อนวิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วมันมีแค่แรงปฏิกิริยาไม่มีแรงอื่นไม่มีแรงอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าโมเมนตัมรวมของระบบนะครับโมเมนตัมรวมของระบบก็คือ m 1 v 1บวก m 2 v 2เนี่ยจะเป็นค่าคงตัวนะครับโมเมนตัมรวมของระบบจะเป็นค่าคงตัวนะในกรณีที่แรงที่เกี่ยวข้องเป็นแรงภายในเท่านั้นนะครับเราเรียกหลักการอันนี้ว่าหลักอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับหลักอนุรักษ์โมเมนตัมทีนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงภายนอกคราวที่แล้วเราก็พูดถึงไปหน่อยนึงว่าสมมติวัตถุ2ก้อนนี้เคลื่อนที่อยู่ในอากาศนะแล้วมันกำลังจะมาชนกันหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วเราคิดแรงโน้มถ่วงด้วยแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนแต่มาจากบุคคลที่3ก็คือโลกใช่ไหมโลกออกแรงกระทำกับวัตถุทั้งสองก้อนเป็นแรงที่ไม่ได้เป็นแรงระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงถือว่าไม่ใช่แรงภายในนะครับในกรณีแบบนี้โมเมนตัมรวมจะไม่มีค่าจะมีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ค่าคงตัวเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมได้นะครับมันจะต้องเป็นแรงภายในเท่านั้นนะครับแรงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องเป็นแรงภายในเท่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าตรงนี้มันมาได้ยังไงตรงนี้มันมาได้ยังไงถ้าผมเขียนสมการนี้ใหม่นิดนึงนะครับผมอาจจะเขียนตรงนี้เป็น p 1บวก p 2ความหมายของสมการนี้ก็คือว่าโมเมนตัมรวมของระบบมีค่าเท่ากับโมเมนตัมของวัตถุก้อนที่1บวกกับโมเมนตัมของวัตถุก้อนที่2เห็นไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติผมไม่รู้ผมไม่เชื่ออ่ะผมไม่เชื่อว่าค่ามันเป็นคอนสแตนต์หรือเป็นค่าคงตัวเวลาจะเช็คว่ามันเป็นค่าคงตัวหรือไม่ใช่ค่าคงตัววิธีง่ายที่สุดก็คือดูว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเวลามั้ยการที่เราจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเวลามั้ยวิธีง่ายที่สุดคือดูว่ามันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือเปล่าซึ่งในทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือเปล่าคือการหาค่าเดเรวทีฟหรือการหาค่าอนุพันธ์ของมันใช่มั้ยครับซึ่งถ้าเราดิฟตัวนี้ก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นดิฟ2ค่าใช่มั้ยครับแต่คราวที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วว่าไอ้ค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเทียบกับเวลาเนี่ยมันคือแรงที่กระทำกับวัตถุใช่มั้ยครับเรานิยามว่าจากกฎข้อที่2ของนิวตันเราสามารถจะเขียนได้ว่า F มีค่าเท่ากับ dp / dt เพราะฉะนั้นในเราก็เลยสามารถจะเขียนตัวนี้ว่ามันคือแรงที่กระทำกับวัตถุก้อนที่1บวกกับแรงที่กระทำกับวัตถุก้อนที่2ใช่มั้ยครับทีนี้ถ
ในกรณีที่แรงที่เกี่ยวข้องเป็นแรงภายในเท่านั้นแรงที่กระทำกับวัตถุก้อนที่1ก็คือแรงที่กระทำกับวัตถุก้อนที่1จากวัตถุก้อนที่2ส่วนแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนที่2ก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากวัตถุก้อนที่2จากวัตถุก้อนที่1อันนี้คือกรณีที่เป็นแรงภายในเท่านั้นนะครับเราบอกว่าระบบของเราเป็นแรงภายในเท่านั้นมีเฉพาะแรงภายในที่เกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีแรงภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นแรงที่เกิดจากวัตถุก้อนที่1มันก็ต้องมาจากวัตถุก้อนที่2แล้วแรงที่เกิดขึ้นจากวัตถุก้อนที่2ก็ต้องมาจากวัตถุก้อนที่1เพราะไม่มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในกรณีนี้เราบอกว่า F12 กับ F21 เนี่ยมันเป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ F12 มีค่าเท่ากับลบ F21 ใช่มั้ยครับมันเป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยามันเป็นแรงภายในเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาพอมาบวกกันปั๊บสิ่งที่ได้ตรงนี้ก็คือมันก็เลยทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมรวมมีค่าเท่ากับ0เห็นไหมครับเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมรวมมีค่าเท่ากับ0ก็หมายความว่าโมเมนตัมไม่เปลี่ยนนี่คือที่มาของหลักอนุรักษ์โมเมนตัมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเฉพาะแรงภายในเข้ามาเกี่ยวข้องโมเมนตัมรวมของระบบจะมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงใช่มั้ยครับมีค่าคงตัวนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเอ๊ะเวลาเราทำโจทย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยรถวิ่งมาชนกันวัตถุวิ่งมาชนกันจรวดวิ่งขึ้นไปแล้วระเบิดแล้วดูว่าแต่ละชิ้นมันแยกกันยังไงเนี่ยเราก็ยังใช้โมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนทั้งที่มันมีแรงโน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราในเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันจะใช้ได้เฉพาะแรงมีเฉพาะแรงภายในเท่านั้นแล้วทำไมเรายังถึงยังใช้สูตรตรงนั้นได้อยู่นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราพูดถึงหลักอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยปัญหาหลักๆที่เขาพูดถึงเลยเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการชนนะครับก็เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการชนเนี่ยนะครับการชนคืออะไรวัตถุสองก้อนวิ่งมากระทบกันแล้วก็กระเด้งออกจากกันใช่ไหมครับนึกถึงภาพเอาก้อนหินชนกันหรือรถชนกันนี่นะครับลักษณะเฉพาะที่เราจะเรียกว่าการชนนี่นะครับที่สำคัญคือเรามักจะพิจารณาว่าอะไรก็ตามที่เราจะพิจารณาในขอบข่ายของการชนคือการชนนี้เป็นการขึ้นในเหตุการณ์ของการชนเนี่ยนะครับมันเกิดในเวลาสั้นมากนะครับการชนนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมากๆนึกภาพว่ารถชนกันเนี่ยเปี้ยงทีเดียวใช่ไหมครับไม่ได้พูดถึงหลังจากที่มันจะดอนออกจากกันแล้วนะครับความว่าการชนนี่หมายถึงว่าในจังหวะที่รถสองคันสัมผัสกันในช่วงเวลาที่มันสัมผัสกันเนี่ยมันเกิดขึ้นสั้นมากๆหลังจากนั้นไม่เกี่ยวนะครับหลังจากนั้นเราไม่ได้พูดถึงแต่เราพูดถึงเฉพาะนะช่วงเวลาที่มันสัมผัสกันหรือว่าถ้าใครดูสนุกเกอร์ช่วงที่ลูกสนุกเกอร์มันสัมผัสกันเนี่ยตอนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากมันไม่มีสนุกเกอร์ประเภทวิ่งมาแล้วก็สัมผัสแล้วก็ติดกันสักพักนึงแล้วค่อยแยกออกจากกันไม่ใช่นะครับชนกันปึ๊บมันแยกออกจากกันเลยเพราะนั้นช่วงเวลาที่เกิดการชนเนี่ยสั้นมากๆทีนี้คราวที่แล้วจำได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องของ impulse ใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องของ i มีค่าเท่ากับเดลต้า p มีค่าเท่ากับ fคูณกับเดลต้าทีเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าสมมติเราบอกว่ามันเกิดการชนระหว่างวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับเกิดการชนระหว่างวัตถุ2ก้อนแล้วช่วงเวลาของการชนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดลต้าทีวัตถุแต่ละก้อนมีโมเมนตัมเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเราก็จะพบว่ามีโมเมนตัมวัตถุก้อนที่1มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปสมมติเท่ากับเดลต้า p 1วัตถุก้อนที่2มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเป็นเดลต้า p 2การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุแต่ละก้อนเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดลต้า t ใช่มั้ยครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดลต้า t เพราะฉะนั้นเราสามารถจะเขียนได้ว่าแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุก้อนที่1ก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงของวัตถุก้อนที่1หารด้วยช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมใช่มั้ยครับในทำนองเดียวกัน
แรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุข้อที่2ก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงสำหรับวัตถุข้อที่2หารด้วยช่วงเวลานะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นทีนี้เมื่อการชนมันเกิดในช่วงเวลาที่สั้นมากๆสั้นมากๆก็หมายความว่าเดลต้าทีตัวนี้สั้นมากนิดเดียวเมื่อตัวหารมีค่าน้อยผลหารจะเป็นไงครับผลหารมันก็จะมีค่ามากถูกไหมเมื่อตัวหารมันน้อยผลหารก็จะมีค่ามากนั่นหมายความว่าในเหตุการณ์การชนเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุทั้งสองก้อนเนี่ยมันมักจะมีค่าเยอะมากนะเราดูภาพได้ง่ายรถชนกันเนี่ยทำไมรถมันถึงได้ยับยุ่ยยี่เลยนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณจะทำให้รถมันยับยุ่ยยี่ได้ต้องนึกภาพว่าคุณถือไม้ไปอันนึงนะถือเหล็กไปท่อนนึงก็ได้แล้วคุณพยายามจะทุบรถคันนั้นเนี่ยให้มันยับเหมือนตอนชนกันเนี่ยถามว่ามันง่ายไหมสมมติคุณรวยมากนะเอารถเบนซ์มาคันทุบนะทุบจะให้มันยับเท่ากับเหมือนตอนชนกันถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายนะครับเหนื่อยตายเลยทุบจนเหนื่อยแล้วมันก็ยังไม่ยุบมันแค่บุบแต่พอรถมันชนกันเป้งเดียวยุบเลยนั่นหมายความว่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชนนี่มันมหาศาลเลยนะครับถามว่าทำไมแรงมันเยอะก็เพราะว่าการชนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันสั้นมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชนเนี่ยมันเยอะมากเลยถึงแม้มันจะมีแรงที่มาจากบุคคลที่3อย่างเช่นแรงโน้มถ่วงเมื่อเทียบกับแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชนแล้วแรงโน้มถ่วงถือว่าไม่มีผลเลยมีผลน้อยมากในระหว่างการชนนะครับในระหว่างที่เกิดการชนเนี่ยแรงโน้มถ่วงแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชนตัวนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงการชนเนี่ยนะครับเราจะถือว่าถึงแม้มันจะมีแรงอื่นที่เป็นแรงที่นอกเหนือจากแรงภายในเนี่ยแต่เราสามารถจะประมาณได้ว่าในระหว่างการชนนั้นเราตัดผลของแรงอื่นๆทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงที่เกิดขึ้นในการชนเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถจะใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมในการอธิบายการชนได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเรื่องของโมเมนตัมกับเรื่องของการชนมันมักจะมาพร้อมกันเพราะเราบอกว่าในการชนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนเนี่ยมันเยอะมากจนกระทั่งตัดผลของแรงอื่นออกไปเมื่อตัดแรงอื่นออกไปหมดเราสามารถจะใช้หลักโมเมนตัมได้นะครับโอเคอันนี้คือที่ค้างไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับทีนี้พอเราใช้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันก็จะมีการชนหลายแบบนะครับในการบ้านที่ให้ไปคราวที่แล้วเนี่ยมีอยู่ข้อนึงที่บอกว่าวัตถุสองชิ้นชนแล้วมันติดกันไปแล้วให้หาพลังงานที่หายไปใช่ไหมครับการชนแบบนั้นเป็นการชนที่เมื่อเกิดการชนแล้วพลังงานรวมมันสูญเสียไปยกตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ก็คือเมื่อชนปุ๊บเกิดเสียงนะรถชนกันเกิดเสียงดังลั่นเลยนะเสียงก็คือรูปแบบนึงของพลังงานเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเสียงพลังงานส่วนหนึ่งจะกระจายออกไปจากระบบทำให้พลังงานรวมมันลดลงนะครับเราเรียกการชนแบบนั้นว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นคือชนแล้วพลังงานหายไปนะครับแต่การชนหลายๆอย่างพลังงานไม่หายหรือหายไปน้อยมากนะครับส่วนใหญ่การชนที่พลังงานหายไปย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอย่างเช่นรถยนต์ชนกันเนี่ยสังเกตนะครับว่าเมื่อชนกันแล้วรถจะรูปร่างบิดเบี้ยวไปเลยใช่ไหมก็คือบุบบี้ไปเลยมีการเปลี่ยนรูปร่างนั่นน่ะคือพลังงานที่หายไปส่วนหนึ่งไปทำให้รูปร่างของวัตถุมันบิดเบี้ยวไปแต่ถ้าการชนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างเช่นลูกบอลที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับโยนไปที่พื้นเมื่อกี้ถ้าดูวิดีโอเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่ลูกบอลกระทบพื้นเนี่ยนะครับมันมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปแต่เสร็จแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมแบบนี้เราเรียกว่ามันเกิดการชนแบบยืดหยุ่นชื่อก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือวัตถุที่มาชนกันเนี่ยมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นพอชนปุ๊บวัตถุอาจจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปแต่หลังจากนั้นมันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมของที่เมื่อรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเราเรียกว่ามันยืดหยุ่นใช่ไหมนึกภาพคนอายุเหมือนพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจับแก้มดึงมากลับไปเหมือนเดิมเรียกว่ายังตึงอยู่ถ้ารุ่นผมดึงไปนี่มันไม่กลับเลยนะตามมือเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ยืดหยุ่นหลักใช่ไหมแต่ยืดหยุ่นคือมันยังเปลี่ยนสภาพแล้วมันกลับไปที่เดิมนะครับในทางฟิสิกส์เวลาเราพูดถึงการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยนะครับ
แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการชนแบบไหนเนี่ยครับเราถือว่าโมเมนตัมเท่าเดิมโมเมนตัมก่อนชนมีค่าเท่ากับโมเมนตัมหลังชนอย่างในกรณีนี้มีวัตถุ2ก้อนวิ่งมาชนกันก้อนที่1ก่อนชนมีโมเมนตัม m1 v1 i หลังชนโมเมนตัม m2 v2 i ก่อนชนนะครับพอหลังชนโมเมนตัมก้อนที่1เป็น m1 v1 f ก้อนที่2เป็น m2 v2 f โมเมนตัมรวมก่อนชนกับหลังชนต้องเท่ากันอันนี้เป็นจริงสำหรับการชนทุกชนิดนะครับโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนแต่เมื่อเป็นการชนแบบยืดหยุ่นมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือพลังงานชนก่อนชนกับพลังงานชนหลังชนจะต้องเท่ากันนะเป็น12 m 1 v 1 i กําลัง2บวก12 m 2 v 2 i กําลัง2มีค่าเท่ากับ12 m 1 v 1 f กําลัง2บวก12 v m 2 v 2 f กําลัง2ก็คือพลังงานชนก่อนชนกับหลังชนเท่ากันอันนี้คือการชนที่เราเรียกว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นทีนี้พอรู้ว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของเราแหละว่าเราสนใจอะไรนะปัญหาที่เรามักจะสนใจเสมอนะครับก็คือการชนที่ระบุมวลของวัตถุทั้ง2ก้อนที่เข้ามาชนกันระบุความเร็วต้นของวัตถุทั้ง2ก้อนที่เข้ามาชนกันแล้วให้หาความเร็วปลายในกรณีนี้ก็เห็นว่าเมื่อเราหาความเร็วปลายของวัตถุทั้ง2ก้อนก็หมายความว่าเรามีตัวแปรที่ต้องการจะรู้ค่า2ค่าใช่มั้ยครับก็คือความเร็วปลายของวัตถุข้อที่1 v1f ความเร็วปลายของวัตถุข้อที่2 v2f เรามีตัวแปร2ตัวแปรเรามี2สมการสมการตามหลักอนุรักษ์โมเมนตัมกับหลักอนุรักษ์พลังงานเพราะฉะนั้นโดยหลักการเราแก้สมการนี้ได้ถูกมั้ยแต่ในขั้นตอนการแก้สมการนี้ก็จะยุ่งยากพอสมควรผมจะไม่ลงรายละเอียดของการแก้สมการนะครับแต่ผมจะยกผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเลยก็คือเราจะได้สูตรอันนี้ออกมาครับรายละเอียดของสูตรนี่เดี๋ยวถ้าใครจริงๆผมไม่แน่ใจว่าหนังสือเขียนเหมือนกันเป๊ะมั้ยแต่ก็น่าจะเหมือนแบบนี้เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวไปตามจดดูได้ว่ารายละเอียดของสูตรเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถไปตอบคำถามของข้อที่1ได้แล้วข้อที่1บอกว่าวางลูกเทนนิสมวล57กรัมบนลูกบาสมวล590กรัมแล้วปล่อยให้ลูกบอลทั้ง2ตกลงจากความสูง 1-2 เมตรวัดจากผิวด้านล่างของลูกบาสก็หมายความว่ามีลูกบาสอยู่ใช่ไหมครับจากผิวด้านล่างลูกบาสถึงพื้นเนี่ยสูง 1.2 เมตรนะหลังจากกระทบพื้นลูกเทนนิสจะสะท้อนสูงจากพื้นเป็นระยะเท่าไหร่ในการอธิบายการชนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปที่1ก็คือลูกบาสกับลูกเทนนิสตกลงมาพร้อมๆกันนะกระทบพื้นลูกบาสกระทบพื้นก่อนพอลูกบาสกระทบพื้นลูกบาสกระเด้งขึ้นไปนะครับลูกบาสกระทบพื้นพอลูกบาสกระเด้งขึ้นไปทีนี้ถ้าถือว่าการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะเวลาเราพูดถึงการชนของลูกบอลที่เป็นมีความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับเราอาจจะประมาณได้ว่าถือว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นคือพลังงานชนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเมื่อลูกบาสวิ่งมาชนกับพื้นนะครับแล้วถือว่าการเป็นการชนแบบยืดหยุ่นพลังงานชนของลูกบาสไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นความเร็วตอนตกกระทบกับความเร็วตอนกระเด้งขึ้นไปจะมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามใช่ไหมเมื่อความเร็วมีขนาดเท่ากันแสดงว่าพลังงานชนไม่เปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าเมื่อลูกบาสตกลงมากระทบพื้นเนี่ยนะครับถ้าความเร็วขนาดกระทบพื้นมีค่าเท่ากับ v ซึ่งเราสามารถคำนวณได้ว่าวัตถุที่อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h เนี่ยเมื่อตกลงมาถึงพื้นความเร็วขนาดกระทบพื้นก็จะมีค่าเท่ากับ square root 2 g h อันนี้กลับไปคำนวณเอาเองนะครับในบทต้นๆเลยที่เราเรียนตอนครึ่งเทอมแรกเนี่ยเราคำนวณมาแล้วว่าเราสามารถจะคำนวณนี้ตรงนี้ได้วัตถุที่อยู่นี่อยู่สูงจากพื้นเป็นระยะ h แล้วตกภายใต้ความเร่ง g ตอนนี้มันตกกระทบพื้นความเร็วจะมีค่าเท่ากับ square root 2 g h ไปทบทวนนะครับสูตรกันที่ภายใต้ความเร่งคงตัวนะแล้วให้ความเร่งเท่ากับ g นะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกบาสตกกระทบพื้นความเร็วเท่านี้ตอนที่มันกระเด้งขึ้นไปมันก็จะกระเด้งขึ้นไปด้วยความเร็ว v เหมือนกันตอนที่ตกลงมาเป็นความเร็วอัตราเร็วนะใช้คำว่าอัตราเร็วก่อน
ตอนกระเด้งขึ้นไปก็จะกระเด้งขึ้นไปด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมแต่ทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงความเร็วเวลาเราพูดถึงโมเมนตัมเนี่ยระวังนิดนึงนะครับว่าทุกอย่างเป็นเวกเตอร์คือเวลาพูดต้องพูดว่าความเร็วเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกอย่างเป็นเวกเตอร์หมายถึงต้องคิดผลของทิศด้วยเสมอตรงนี้ต้องระวังนะครับโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าไม่คิดผลของทิศเนี่ยมันจะคิดผิดตลอดเลยเพราะนั้นเวลาพูดถึงโมเมนตัมต้องพูดทุกอย่างเป็นเวกเตอร์เมื่อลูกบาสกระตกลงมากระทบพื้นนะครับด้วยความเร็ว v มันจะสะท้อนกลับขึ้นไปด้วยความเร็วลบ v ใช่ไหมสะท้อนกลับขึ้นไปด้วยความเร็วลบ v นี่อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งลูกบาสตกลงมากระทบพื้นสะท้อนกลับขึ้นไปตอนกระทบพื้นด้วยความเร็ว v สะท้อนกลับขึ้นไปด้วยความเร็วลบ v สเต็ปที่สองคือเมื่อเราดูลูกเทนนิสก็ตกลงมาด้วยความสูงเท่ากันถูกไหมครับเพราะทั้งคู่นี้วางอยู่ลูกเทนนิสวางอยู่บนลูกบาสถ้าลูกบาสเคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะ h ลูกเทนนิสก็จะตกลงมาเป็นระยะ h ด้วยนั่นหมายความว่าในขณะที่ลูกบาสกระทบพื้นแล้วกระเด้งขึ้นไปลูกเทนนิสก็กำลังตกลงมาด้วยความเร็ว v เช่นเดียวกันเห็นไหมครับหลังจากที่ลูกบาสกระทบพื้นกระเด้งกลับลูกเทนนิสตกลงมาด้วยความเร็ว v เพราะนั้นสเต็ปที่สองคือการชนระหว่างลูกบาสกับลูกเทนนิสลูกบาสกำลังเคลื่อนที่ขึ้นลูกเทนนิสเคลื่อนที่ลงไอ้สองก้อนนี้ชนกันลูกบาสเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วลบ v ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ผมเขียนผิดเดี๋ยวในสูตรมันจะตรงกันข้ามกันเพราะว่าผมให้ทิศขึ้นเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกบาสจะต้องตกออกมาด้วยความเร็วลบ v แล้วกระเด้งขึ้นไปด้วยความเร็ว v ในขณะที่ลูกเทนนิสที่ตกลงมาเนี่ยนะครับแล้วมาชนกับลูกบาสเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ v เพราะฉะนั้นลูกบาสตกลงมากระเด้งกลับลูกเทนนิสกำลังตกลงมาเพราะฉะนั้นเกิดการชนระหว่างลูกบาสกับลูกเทนนิสนะครับซึ่งคราวนี้เราสามารถจะเอาสูตรที่เขียนที่เขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยสูตรนี้มาใช้ได้นะครับสมมุติว่าผมให้ลูกเทนนิสเป็นวัตถุก้อนที่1ใช่ไหมลูกบาสเป็นวัตถุก้อนที่2เรารู้ว่านะครับลูกเทนนิสเนี่ยตกลงมาด้วยความเร็วลบ v ก่อนที่จะมาชนกับลูกบาสเพราะฉะนั้น v1i เท่ากับลบ v ในขณะด้วยลูกบาสเป็นวัตถุก้อนที่2กระเด้งขึ้นไปด้วยความเร็ว v เพราะนั้นเราบอกว่า v2i เท่ากับ v ใช่ไหมครับเราเอา2ค่านี้แทนเข้าไปในสูตรเราต้องสิ่งที่ต้องการคือเราอยากจะรู้ความเร็วของลูกเทนนิสที่กระเด้งขึ้นไปก็คือเราอยากรู้ค่า v1f เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะเอาสูตรของ v1f ก็คือสูตรแรกตัวนี้เอามาใช้แทนค่าเข้าไปเราก็จะได้สูตรตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเรารู้ว่า v1i เท่ากับลบ v ใช่ไหมครับ v2i เท่ากับ v แล้วก็แทนค่าเข้าไปสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับผมแทน v1i เท่ากับลบ vแล้วผมก็สลับลำดับตัวนี้จากเดิม m1 ลบ m2 กลายเป็น m2 ลบ m1 เพราะนั้นเครื่องหมายลบมันก็จะหักล้างกันไปพอดีใช่ไหมครับเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาแต่แล้วที่เหลือก็เป็นการจัดพจน์ใหม่แค่นั้นเองนะครับตัวหารเหมือนกันเพราะนั้นเราสามารถจะตัวส่วนเหมือนกันเราตัวเศษมาบวกกันได้เลย v เป็นตัวคูณร่วมใช่ไหมครับดึงออกไปได้จัดพจน์ตรงนี้ออกมาปุ๊บเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเราจะได้ว่าความเร็วหลังชนของลูกเทนนิสมีค่าเท่ากับตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้คูณกับความเร็วตอนที่มันตกกระทบพื้นใช่ไหมครับนี่เราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเราสามารถจะคำนวณความเร็วหลังชนของลูกเทนนิสได้แล้วเมื่อคำนวณความเร็วได้แล้วก็สามารถคำนวณได้ว่าลูกเทนนิสจะกระเด้งสูงขึ้นไปจากพื้นเป็นระยะเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถจะเอาสูตรนี้มาใช้ได้เหมือนเดิมถ้าเราบอกว่า v มีค่าเท่ากับ square root 2 g คูณกับ h จับยกกำลังสองทั้งสองข้างเอา 2g ไปหารอีกฝั่งนึงเราก็จะได้ว่า h มีค่าเท่ากับ v กำลังสองส่วน 2g ใช่ไหมครับแต่ในคราวนี้ h ตัวนี้ผมเขียนแทนเป็น h ใหญ่มันคือความสูงของลูกเทนนิสที่กระเด้งกลับขึ้นไปไม่ใช่ความสูงตอนตกลงมานะครับก็เลยเขียนให้มันแตกต่างกันเราก็เอาค่า v 1 f ตัวนี้เข้ามาแทนยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย 2g ใช่ไหมครับก็คือเอาตรงนี้ยกกำลัง2เสร็จแล้วแทนค่า v ตรงนี้ด้วย square root 2g แทนก็ไปปุ๊บรายละเอียดไปดูนะครับตรงนี้ก็แทนค่าธรรมดา
เราก็จะได้สูตรตรงนี้ออกมาซึ่งเรารู้ค่า M1 ใช่ไหมครับ57กรัมเรารู้ค่า M2 590กรัมเรารู้ว่าค่า H 1.2 เมตรแทนค่าเข้าไปปั๊บจะปรากฏว่าค่า H ใหญ่ที่ได้จะมีค่าเท่ากับประมาณ 8.41 เมตรตรงลงมาเมตรกว่าๆกระเด้งขึ้นไป8เมตรสังเกตไหมครับตัวเลขใกล้เคียงกับที่เราดูในวิดีโอเมื่อกี้ก็คือประมาณ 800% หรือ8เท่าก็คือตกลงมากระเด้งตักขึ้นไป8เท่านะครับอย่างที่บอกนะโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเอาไม้ทำตรงๆก็อาจจะงงๆนะแต่นี้เอาการทดลองให้ดูเลยว่าเขาทดลองว่ามันเด้งขึ้นไป8เท่าจริงๆนะตกถึงพื้นแล้วก็เด้งไป8เท่าจริงๆนะครับโอเคนะนั่นคือข้อ1นะส่วนข้อ2อันนี้ง่ายนะครับข้อ2นี่ไม่มีอะไรข้อ2เป็นการขยายหลักอนุรักษ์โมเมนตัมออกไปสู่กรณี2และ3มิตินะครับอย่างที่บอกนะครับว่าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์ที่เราเขียนว่าโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนจริงๆมันคือสมการเวกเตอร์นะมันเป็นสมการเวกเตอร์มันไม่ใช่สมการตัวเลขธรรมดาเพราะฉะนั้นไอ้กฎหลักอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยเราใช้ได้ในทุกกรณีไม่ว่าเป็นการชนใน1มิติ2มิติหรือ3มิตินะเพียงแต่ว่าเน้นว่าจะต้องเข้าใจว่าการคำนวณทั้งหมดนี้จะต้องเป็นคำนวณโดยเวกเตอร์นะครับต้องเป็นปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมดทีนี้ในข้อ2เขาบอกว่าลูกบอลลูกหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีเข้าชนลูกบอลอีกลูกหนึ่งที่มีมวลเท่ากันนะครับหลังชนลูกบอลลูกแรกเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 4.33 เมตรต่อวินาทีในทิศทำมุม30องศากับแนวการเคลื่อนที่เดิมโยงคำนวณความเร็วของลูกบอลลูกที่2หลังชนนะครับก็คือคำนวณขนาดและทิศทางของลูกบอลลูกที่2เหมือนเดิมนะครับการชนเราถือว่าแรงภายนอกไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่เกิดการชนไม่ใช่หลังจากการชนนะครับในจังหวะในช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดการชนถือว่าตัดแรงภายนอกอื่นทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะได้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมครับ PI เท่ากับ PF นะครับ PI ก็คือ P1I บวก P2I เท่ากับ P1F บวก P2Fทีนี้ในกรณีนี้เนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคิดรายละเอียดของเวกเตอร์นะครับซึ่งวิธีการคิดรายละเอียดของเวกเตอร์แบบที่ง่ายที่สุดคือการแยกองค์ประกอบการที่เราบอกว่า PI เท่ากับ PF เนี่ยนะครับเวกเตอร์ของโมเมนตัมก่อนชนแล้วกับเวกเตอร์ของโมเมนตัมหลังชนมีความหมายเดียวกับว่าองค์ประกอบของเวกเตอร์ในทุกแกนก่อนชนกับหลังชนทั้งเท่ากันใช่มั้ยเพราะว่าถ้าเราแตกองค์ประกอบของ PI ออกมาเป็นองค์ประกอบตำแหน่งแกน x กับแกน y ฝั่งนี้ก็เป็นองค์ประกอบตำแหน่งแกน x แกน y ถ้าเวกเตอร์มันจะเท่ากันองค์ประกอบจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นในการคำนวณตรงนี้ก็คือเราแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ PI กับ PF ออกมาแล้วจับมันเท่ากันถามว่าทำไมต้องแยกเพราะว่าเรารู้ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ถูกเคลื่อนที่มาสมมติเราบอกว่าให้มันเคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะครับเป็นแนวเส้นตรงตามแนวแกน x เนี่ยมันไม่มีองค์ประกอบตามแนวแกน y เลยแต่พอมันชนกันปุ๊บมันมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เพราะนั้นมันมีองค์ประกอบตามแนวแกน y ถ้าเราแยกองค์ประกอบออกมาแล้วเราบอกว่า p1i x บวก p2i x ใช่ไหมครับแล้วต้องเท่ากับ p1f x บวก p2f x ก็คือคิดองค์ประกอบตามแนวแกน x แต่เรารู้ว่าก่อนชนเนี่ยวัตถุก้อนที่2มันอยู่นี่เพราะฉะนั้น p1i p2ix จะต้องเป็น0ก็คือองค์ประกอบตามแนวแกน x ของโมเมนตัมของวัตถุก้อนที่2จะต้องเป็น0เพราะฉะนั้นก่อนชนเราเลยมีค่าแค่ p1ix ส่วนหลังชนมีองค์ประกอบทั้ง2อันก็คือ p1fx บวก p2fx อันนี้คือโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมก่อนหลังชนสำหรับแกน x ใช่ไหมครับในขณะที่ในกรณีของแกน y ก่อนชนไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวแกน y เลยเพราะฉะนั้นโมเมนตัมรวมตามแนวแกน y จะต้องเป็น0ใช่ไหมครับ
โมเมนตัมรวมตามแนวแกน y ต้องเป็น0หลังชนมีโมเมนตัมตามแนวแกน y เกิดขึ้นการที่เราบอกว่าปริมาณ2อันนี้บวกกันเป็น0เรารู้ได้ทันทีเลยว่าถ้าตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวหนึ่งก็เป็นลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวบอกเริ่มต้นแล้วว่าถ้าไอตัวเขาบอกไว้ก้อนที่หนึ่งเคลื่อนที่ขึ้นไปเป็นมุม30องศาอีกตัวหนึ่งจะต้องลงมาอีกด้านหนึ่งแสดงว่าไอมุมของตัวที่2เนี่ยจะต้องเป็นลบเพราะก็บอกค่าตัวที่หนึ่งเป็นบวกใช่ไหมครับนั้นตัวที่2ก็ต้องเป็นลบเพราะว่ามันจะต้องลงมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะทำให้โมเมนตัมรวม2อันโมเมนตัมรวมตามแนวเกณฑ์ y เป็น0เพราะนั้นเราจึงรู้ได้ทันทีว่าคำตอบเนี่ยจะต้องเป็นข้อที่มีมุมเป็นลบแน่ๆใช่ไหมครับอันนี้คือการตัดช้อยไปแล้วที่เหลือเราก็มาแก้สมการพวกนี้ซึ่งก็ไม่ยากนะครับจากตรงนี้นะเรารู้ค่า เรารู้ค่า p 1 i ใช่ไหมคือรู้โมเมนตัมก่อนชนเพราะว่ารู้ความเร็วนะครับแล้วก็รู้ความเร็วก่อนชนมวลเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมอาจจะเขียนข้ามไปนิดนึงมวลก็ไม่ได้บอกเป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ามวล2ก้อนเท่ากันถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราเขียน k ตรงนี้ในรูปของ mv เราจะพบว่ามวลมันจะตัดกันหมดถูกไหมเพราะมวลมันเท่ากันมันก็เลยเหลือเฉพาะส่วนของความเร็วเท่านั้นซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องกังวลมากใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราจะหาโมเมนตัมหลังชนใช่ไหมเราสามารถเรารู้ว่าโมเมนตัมก่อนชนของวัตถุก้อนที่1เป็นเท่าไหร่โมเมนตัมหลังชนของวัตถุก้อนที่1เป็นเท่าไหร่ตามแนวแกน x และแกน y เพราะฉะนั้นในสมการที่1เราสามารถจะหาโมเมนตัมหลังชนของวัตถุก้อนที่2ได้ถูกมั้ยครับสมการที่2ก็เหมือนกันเรารู้โมเมนตัมก่อนชนของวัตถุก้อนที่1ตามแนวแกน x ซึ่งเป็นเท่ากับ0โมเมนตัมหลังชนของวัตถุก้อนที่1ตามแนวแกน y ผมพูดผิดโทษทีแกน y นะครับเรารู้เพราะว่าเราสามารถจะแยกองค์ประกอบมันออกมาได้ตามสมการนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะหาค่าโมเมนตัมหลังชนตามแนวแกน y ของวัตถุข้อที่2พอได้โมเมนตัมตามแกน x กับแกน y มาจะหาโมเมนตัมรวมก็คือรวมกันแบบใช้กฎของพีทาโกรัสนะนี่คือการหาโมเมนตัมส่วนมุมก็คือเอาโมเมนตัมหาตาส่วนใช่ไหมครับของโมเมนตัมตามแนวแกน y หารด้วยโมเมนตัมตามแนวแกน x อันนี้ก็เป็นสูตรของเวกเตอร์ธรรมดาแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในกรณีนี้ถ้าเรากระจายออกมามันจะมี m คูณกับ v m คูณกับ v m จะตัดกันไปหมดเพราะนั้นในที่สุดเราสามารถจะคำนวณค่าความเร็วสุดท้ายตรงนี้ออกมาได้สมการนี้จะเหมือนกันก็คือ m กับ m จะตัดกันใช่ไหมครับจะเหลือเฉพาะเอาความเร็วมาคูณกันมาหารกันเฉยๆนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถจะคำนวณขนาดของความเร็วและมุมออกมาได้ซึ่งไปแทนค่าตัวเลขเอาเองนะครับคำตอบจะกลายเป็นข้อข้อความนะครับคำตอบจะเป็นข้อของความโอเคอันนั้นก็คือข้อ2นะครับสุดท้ายข้อ3นะข้อ3นี่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมเหมือนกันนะครับแต่จะมองในอีกมุมนึงนะเขาบอกว่าคนสวนถือสายยางเตรียมรดน้ำต้นไม้ดังรูปก็คือถือไว้แล้วนะครับเตรียมรดน้ำต้นไม้เมื่อเปิดให้น้ำไหลด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีก็คือน้ำที่พุ่งออกไปจากสายยางเนี่ยพุ่งออกไปด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีและมีอัตราการไหล 0.6 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับคนสวนจะต้องออกแรงเพิ่มจากเดิมความหมายของออกแรงเพิ่มจากเดิมก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องออกแรงยกอยู่แล้วเพราะมีน้ำหนักถูกไหมครับแต่เมื่อน้ำไหลแล้วจะต้องออกแรงเพิ่มจากเดิมเท่าไหร่นะครับเพื่อถือสายยางให้อยู่นิ่งเพื่อถือสายยางให้อยู่นิ่งตรงนี้หลายคนน่าจะเคยนะครับน่าจะเคยได้ประสบการณ์นี้ถือสายยางแล้วเปิดน้ำแล้วถ้าน้ำมันพุ่งแรงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีแรงผลักสายยางถ้าเราปล่อยมือเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าสายยางมันสามารถจะสะบัดไปสะบัดมาได้เลยใช่ไหมซึ่งเป็นผลจากแรงที่เกิดขึ้นหรืออีกอันนึงนะครับซึ่งผมเจอประจำเช่นไปเข้าห้องน้ำใช้สายฉีดในห้องน้ำบางห้องน้ำก็ไม่รู้มันเปิดแรงไปทำไมนักหนาฉีดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไอ้สายฉีดนี่แทบจะกระเด็นดีนะครับยังไม่ฉีดนะเพราะนั้นอาจจะเจ็บได้นะครับทีนี้ถามว่า
มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตรงนี้อธิบายได้ง่ายมากนะครับโดยใช้แนวความคิดของโมเมนตัมนึกภาพเรามีสายยางอยู่นะอันนี้คือสายยางแล้วเราฉีดน้ำออกไปแน่นอนนะครับน้ำที่ไหลออกไปเนี่ยมันไหลออกไปเป็นลำเป็นสายเลยแต่นึกภาพว่าสมมติเราถ่ายภาพสโลโมชั่นน้ำเนี่ยค่อยๆไหลไปแล้วเราสามารถจะตัดภาพของน้ำที่ไหลออกไปทีละก้อนตัดออกมาเป็นก้อนไหลออกไปซึ่งจริงมันไม่ได้เป็นไหลออกมาเป็นก้อนมันไหลเป็นสายนะครับเปรียบเทียบตรงนี้ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนนึกภาพว่ายิงปืนกลเคยเห็นไหมครับปืนกลเนี่ยลูกปืนออกไปทีละนัดถูกไหมแต่พอเรายิงรัวเลยเนี่ยไอ้แรงที่มันดันกลับมาเนี่ยมันจะเกิดแบบต่อเนื่องเพราะว่าลูกปืนมันวิ่งออกไปตลอดเวลาน้ำก็เหมือนกันน้ำมันไหลออกไปตลอดเวลาแต่เราอาจจะมองว่ามันเหมือนกับ น้ำเนี่ยวิ่งออกไปเหมือนลูกปืนกลเนี่ยวิ่งออกไปตลอดเวลาทีละก้อนทีละก้อนเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเรามองว่าในช่วงเวลาสั้นๆเราบอกว่ามันมีน้ำหนึ่งก้อนวิ่งออกมาจากสายยางให้น้ำก้อนนี้มีมวล dm นะ dm ไม่ต้องไปสนใจทำไมต้อง dm ด้วยมันเป็นแค่ชื่อนะครับเมื่อไหร่ก็ตามสังเกตว่าในทางแคลคูลัสเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงปริมาณก้อนเล็กเราจะใส่ชื่อมันด้วยตัว d เสมอมันเป็นแค่ชื่อนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันมีน้ำออกมาก้อนหนึ่ง dm วิ่งออกมาด้วยความเร็ว v ไอ้น้ำก้อนนี้ก็จะเอาโมเมนตัมออกมาด้วยถูกไหมครับพอยิงออกไปปุ๊บมันเอาโมเมนตัมออกไปด้วยทีนี้ถามว่าน้ำจะมีโมเมนตัมได้ต้องมีแรงกระทำของมันถูกไหมเพราะเราบอกแล้วว่าแรงนี่กับแรงเนี่ยจะไปทำให้เกิดโมเมนตัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำจากเดิมที่เคยอยู่ในท่อแล้วมันถูกผลักให้หลุดออกมาจากท่อเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีแรงซึ่งมาจากไอ้แรงดันที่อยู่ข้างในท่อเนี่ยผลักน้ำก้อนนี้ออกมาถามว่าแรงที่ผลักน้ำก้อนนี้จะคำนวณได้ยังไงก็ง่ายมากนะครับจากกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือ F มีค่าเท่ากับ dp / dtdp คือโมเมนตัมที่เราให้กับก้อนของน้ำที่วิ่งออกมาแล้วเราให้โมเมนตัมนั้นในช่วงเวลา dt ก็คือในช่วงเวลา dt เราผลักน้ำออกมาหนึ่งก้อนใช่ไหมให้โมเมนตัมออกมาแล้วกับ dp แรงที่เราต้องใช้ในการผลักน้ำออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ dp / dt เท่านี้แต่ทีนี้โมเมนตัมที่เราปล่อยใส่ให้กับน้ำก้อนนี้เนี่ยนะครับมันเขียนอยู่ในรูปของมวลคูณกับความเร็วใช่ไหมมวลคือ dm ความเร็วคือ v เพราะฉะนั้นพอเราแทนค่าเข้ามาที่นี่เราก็เลยได้ว่าแรงที่เราใช้ในการผลักน้ำออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ v คือความเร็วที่เราผลักน้ำก้อนนี้ออกมา dm คือมวล dt คือเวลาทีนี้มวลต่อเวลาตัวนี้คืออะไรครับในภาษาของของไหลเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับเรามักจะเขียนค่า dm / dt ตัวนี้เนี่ยโดยใช้สัญลักษณ์ R นะครับ R ตัวนี้มาจากคำว่า rate of flow นะครับ rate of flow นะครับ R นะครับไม่ใช่ rate หนักนะครับ rate of flow คืออัตราการไหลเวลาเราพูดถึง rate of flow เราหมายถึงมวลต่อ1หน่วยเวลาเราเอาน้ำเทออกมาสมมุติในโจทย์มีนะครับบอกว่าเทน้ำใส่ถัง1ลิตรใช้เวลา3นาที rate of flow เป็นเท่าไหร่ก็คือเอาน้ำ1ลิตรคำนวณออกว่าเป็นมวลเท่าไหร่1ลิตรก็คือ1กิโล1กิโลกรัมใช่ไหมครับหารด้วยเวลา3นาทีนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า rate of flow เพราะฉะนั้นแรงที่จะต้องใช้ในการผลักน้ำให้ออกมาให้มีความเร็ว v เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาความเร็วคูณกับrate of flow เห็นไหมทีนี้สายยางดันน้ำให้พุ่งออกมาโดยใช้แรง F จากกฎข้อที่3ของนิวตันเมื่อน้ำก้อนนี้ถูกผลักออกมาด้วยแรง F ไอ้น้ำก้อนนี้ก็จะผลักสายยางกลับเห็นไหมเป็นคู่แรงกริยาปฏิกิริยาด้วยแรง F พามซึ่งเรารู้ว่า F กับ F พามมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราฉีดน้ำออกไปปุ๊บมันจะมีแรงผลักกลับมาเพราะเมื่อเราฉีดน้ำออกไปเราผลักน้ำออกไปใช่ไหมครับไอตัวน้ำนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะหลุดออกไปเนี่ยมันก็เอาคืนส่งแรงปฏิกิริยาผลักกลับ
ใช่ไหมเพราะเราก็จะรู้สึกถึงแรงปฏิกิริยาที่ผลักครับมาขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามทีนี้ถ้าคนสวนจะยกจะจับท่อให้อยู่นิ่งได้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องออกแรงอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะต้องออกแรงอีกชุดหนึ่งเพื่อมาหักล้างกับแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าแรงที่เขาออกมาตรงนี้จะต้องเท่ากับแรงที่สายยางผลักน้ำออกไปแต่แรง F ของคนสวนกับแรง F ไทม์ที่น้ำก้อนนี้ผลักมาไม่ใช่คู่แรงกิริยาปฏิกิริยานะครับเพราะว่าแรงนี้เกิดขึ้นบนสายยางเหมือนกันไม่ใช่คู่แรงกิริยาปฏิกิริยาแต่แรงที่สายยางผลักน้ำกับแรงที่น้ำผลักกลับมาคู่นี้คือคู่แรงกิริยาปฏิกิริยาที่เหลือก็ง่ายแล้วความเร็วของน้ำที่วิ่งออกมาเรารู้ใช่ไหมครับ25เมตรต่อวินาทีอัตราการไหลคือ 0.6 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เอา 0.6 คูณ25เท่าไหร่ครับผมลืมคือติ๊กมาเท่าไหร่ก็คือ15นิวตันถูกไหม6212ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น15นิวตันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับทีนี้ผมให้การบ้านไปนะครับ2ข้อข้อแรกถามอะไรสักอย่างไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่ข้อ2เนี่ยน่าสนใจนะครับข้อ2เนี่ยเป็นโจทย์ค่อนข้างมาตรฐานเลยใครที่แบบชอบทำโจทย์ยากๆจะเจอข้อนี้แต่ผมแนะนำนิดนึงไปค้นใน YouTube นะครับมันมีโจทย์มันมีคนที่ทำเรื่องนี้แล้วเป็นปัญหาระดับโลกปัญหาระดับโลกนะครับไอ้โซ่ตกมาเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกเลยแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากลองไปค้นดูว่าเขาทำอะไรลองไปค้นดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ให้แต่ให้เราลองไปค้นดูก่อนนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยว่าไอ้ปัญหาแค่โซ่ตกนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ได้ยังไงนะครับโอเคเลยเวลาแล้วนะครับก็ถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรก็เจอกันอีกทีวันพุธนะครับวันพุธเราจะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะครับเราจะขึ้นเรื่องท้อเรื่องจุดสุดกลางหัวละโอเคครับเจอกันวันพุธครับ